สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมที่อยู่ทางบ้านนะครับใครที่สนใจนะครับตัวเราเตอร์ใส่ซิม 4G พัดนั่นเองครับในส่วนของกลุ่มซิมครับที่เป็นซิมเน็ตรายปีนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ6เมกหรือ15เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเป็นซิมแบบที่เป็นอันลิมิเต็ดนะที่ไม่ลดสปีดนะครับผมความเร็วกลางๆนั่นเองครับเอาไปใช้กับคอนโดนะครับผมหรือจะเอาไปใช้งานในส่วนของมือถือก็ตามเป็นซิม1ซิม2ครับแล้วเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับย้ำว่าเป็น 4G พัดตัวฮิตที่สุดปี2024นั่นเองครับมี2รุ่นนะครับรุ่นที่1คือ T-Blink Archer MR600 นั่นเองครับ 4G พัด 2CA ครับรุ่นที่2คือ T-Blink Deco X20 4G เป็นในส่วนของ 2CA เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับในส่วนของสเปคทั้ง2รุ่นนะครับผมว่ามีข้อดีข้อในส่วนของข้อด้อยนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมในส่วนของรุ่นนะครับด้านซ้ายมือนะครับเจ้าตัว Archer MR600 นั่นเองครับของทาง T-Blink นะครับราคา 3,000 กว่า 3,000 ปลายๆนั่นเองครับในส่วนของด้านขวานะครับเป็น Deco X20 4G นะครับผมราคา 4,000 ต้นๆนั่นเองครับผมก็ในส่วนของการดีไซน์เนี่ยในส่วนของรุ่นด้านซ้ายนะครับเสาอยู่ด้านนอกครับผมด้านขวานะ Deco นะครับเสาจะอยู่ในตัวเครื่องเป็นกลมๆทันสมัยสวยๆนั่นเองเพื่อนๆน่าใช้นั่นเองครับมาเดี๋ยวเราดูในส่วนของสเปคกันบ้างครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวนะครับผมArcher MR600 นะครับผมก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับมีเสานะครับมีเสา2เสานะครับผมแล้วก็มีในส่วนของคลื่นสัญญาณและ Wi-Fi นั่นเองครับผมก็สามารถที่จะไปใช้งานนะครับผมใช้งานกับในส่วนของตัวซิมนะครับพวกซิมเทพต่างๆครับผมเน้นความเร็วกลางๆครับผมไม่อะไรมากครับผมในส่วนของพอร์ตแลนนะครับผมย้ำนะพอร์ตแลนเป็นแบบกิกะบิตนะครับทั้งหมด4พอร์ตเลยนะครับพอร์ตในส่วนของตัวใส่ซิมตัวนี้นะครับผม 4G ทั่วไปเลยนะครับผมในส่วนของการเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์ออนออฟนั่นเองครับอันนี้คือหน้าตาในส่วนของตัว Deco นะครับผม Deco X20 นะครับหน้าตากลมๆทันสมัยกว่านั่นเองครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวพอร์ตด้านหลังนะครับพอร์ตด้านหลังในส่วนของตัว Deco นะครับให้พอร์ตแลนนะครับผมเป็นแบบกิกะบิตนั่นเองมาทั้งหมด3พอร์ตนะตัว Archer MR600 เนี่ยได้4พอร์ตเพื่อนๆในส่วนของตัว Deco X20 ได้3พอร์ตนะครับกิกะบิตเหมือนกันนะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับผมง่ายๆเลยเสียบซิมปุ๊บเน็ตวิ่งปั๊บเลยนะครับผมอันนี้ข้อแตกต่างในส่วนของตัวดีไซน์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันด้านไหนกันบ้างครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมแอป Advanced 4G พัดนั่นเองครับผมตัวนี้ครับรองรับสูงสุดนะครับผมดาวน์โหลดอยู่ที่300เมกะเลยนะครับผมในส่วนของตัว Deco ตัวนี้นะครับผมก็รองรับในส่วนของตัว 4G พัดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ซับในส่วนของ Cat 6นั่นเองครับผมก็วิ่งกันเท่ากันเลยนะครับไม่เกิน300เมกนะครับจากจุดที่เราอยู่แล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนั่นเองครับผมปลั๊กแอนด์เพย์เสียบซิมได้เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของตัวMIMO นะครับผมตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับผมในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองครับ Wi-Fi 5 GHz นะครับ 2.4 นะครับแต่ข้อดีของตัว Deco นะจะได้ในส่วนของตัว AXนะครับผมเป็น AX1008 นะครับแต่ในส่วนของตัว MR600 นะครับจะได้เป็น AC600 นะครับจะเสียเปรียบในส่วนของ Deco ด้านขวามือนะครับจะได้เปรียบเพราะว่าในส่วนของตัว Wi-Fi 6หรือว่า Wi-Fi 6นะครับผมก็ Wi-Fi เสถียรกว่านะครับแล้วสปีด Wi-Fi นะครับผมสูงสุดเนี่ยตัวคลื่น 5GHz นะครับอยู่ที่ 1.2 กิกหรือว่า 1,200 เมกนั่นเองครับในส่วนของคลื่น 2.4 นะครับวิ่งอยู่ที่574เมกครับผมในส่วนของฝั่ง Deco แต่ในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับผมฝั่ง MR600 นะครับจะวิ่งอยู่ที่ Wi-Fi นะคลื่น 5GHz อ่ะ433เมกนั่นเองครับผมในส่วนของคลื่นนะครับ 2.4 วิ่งอยู่ที่300เมกก็ประมาณนี้ครับผมข้อแตกต่างกันนะ Wi-Fi AX ไปด้านขวาเลยนะครับตัว Deco นะครับผมและที่ส่วนของ2รุ่นนี้ครับผมรองรับในส่วนของตัว Mesh Wi-Fi เหมือนกันนะครับผมด้านขวานะครับ Deco ก็รองรับในส่วนของตัว Mesh นะครับ Wi-Fi ที่เป็น Deco Mesh นั่นเองครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับ MR600 ตัวนี้รองรับ One Mesh ครับทำหน้าที่เหมือนกันเลยครับผมในการใช้งานนะครับเวลาเราเดินไปชั้นไหนนะครับที่เราต่อนะครับระบบในส่วนของ One Mesh ในส่วนของตัว Deco Mesh นะครับมันจะทำการไปจับให้นะครับชื่อ Wi-Fi สลับออโต้พวกมือถือแท็บเล็ต
หรือว่าโน้ตบุ๊กเวลาเราเดินขึ้นไปชั้น2ชั้น3เงี้ยมันจะสลับออโต้ทำให้เน็ตนะครับสัญญาณดีเสถียรนะครับผมแล้วก็สัญญาณไม่ค่อยสะดุดนั่นเองครับผมไม่ค่อยขาดนั่นเองครับผมอันนี้คือข้อดีเลยนะครับรองรับในส่วนของ 2CA เหมือนกันนะครับผม 2CA ย้ำนะ 2CA นะครับแคป6เหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกสั่งซื้อได้นะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับผมย้ำนะครับราคานะครับผมเจ้าตัว Archer MR 600ตัวนี้นะครับยอดฮิตเหมือนกันนะตอนนี้นะปี2024นะครับก็ราคานะครับ 3,000 ไปปลาย 3,000 ต้นๆแล้วแต่ร้านนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของสินค้าไว้ใต้คลิปเพื่อนๆกดสั่งอันนี้เลยครับในส่วนของตัว Deco X20 นะครับผมก็ราคาอยู่ประมาณ 4,000 ต้นๆนะครับไปถึงประมาณ 3,000 ไปปลายนะครับก็สามารถจัดกันได้นะครับใต้คลิปนั่นเองครับผมถ้าเกิดถามผมนะจะแนะนำตัวไหนดีระหว่าง2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดราคาเพื่อนๆได้เท่ากันนะราคามาเท่ากันผมแนะนำนะครับตัว T-Blink Deco X20-4G ไปเลยเพื่อนๆจะได้เทคโนโลยี Wi-Fi ใหม่กว่าตัว MR600 นะครับจะได้ในส่วนของ AX หรือว่า Wi-Fi 6นั่นเองครับ Wi-Fi เสถียรกว่าแรงกว่าทัวร์เลยผมฟันธงให้เลยครับพอร์ตแลนเนี่ยกิกะบิตมันเหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ในส่วนของ MR600 มันได้4พอร์ตในส่วนของ Deco ได้3พอร์ตไม่ค่อยมีผลนะเราส่วนใหญ่น่ะเน้น Wi-Fi ครับผมตัวนี้นะครับใครอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับติดเน็ตสายเขาไม่ได้อยู่บ้านสวนต่างจังหวัดนะครับผมหรือว่าออกบูธสินค้านะครับผมเรามีเน็ตซิมอยู่แล้วในกลุ่มซิมเทพนะย้ำนะครับใครมีในส่วนของกลุ่มซิมเทพนะครับผมอันนี้แนะนำเลยไม่ว่าจะเป็น6เมก15เมกเน็ตไม่อั้นที่เป็นซิมเทพรายปีนะครับที่ไม่ใช่รายเดือนแบบอันลิมิเต็ดแบบพันกว่านะถ้าเกิดพันกว่าแนะนำนะครับผมมีแยกคลิปให้เป็นเราเตอร์ 5G 2รุ่นแยกให้นะครับเทียบสเปคกันให้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของรุ่นนี้เหมาะสำหรับซิมสปีดกลางๆครับผมเน็ตไม่อั้นเงี้ยเอาไว้ต่อกล้องวงจรปิดนะครับออกบูธสินค้าเครื่องแคชเชียร์คิดเงินต่างๆอันนี้สำคัญเลยนะหรือจะเป็นในส่วนของบ้านสวนบ้านต่างอากาศนะครับผมบ้านที่แบบติดเน็ตสายเข้าไม่ได้เน็ตสายเข้าไม่ถึงมีในส่วนของเสาสัญญาณแต่ละค่ายอยู่แล้ว 2DTAC AESจิ้มใส่ใช้งานได้เลยนะครับวิ่งแบบออโต้นั่นเองครับรู้จะเป็นอยู่คอนโดอยู่แมนชั่นนะครับผมเน็ตไม่ค่อยแรงเน็ตสายเนี่ยเราต่อไม่ได้อยู่แล้วชัวร์อยู่แล้วนะครับซื้อตัวนี้ไปครับ Deco X20 4G หรือส่วนของถ้าเกิดได้ราคาถูกๆคือ Archer MR600 ครับซื้อไปเลยเพื่อนเปิด24ชั่วโมงครับผมประกัน3ปีด้วยประกันศูนย์นะครับผมตัวนี้ครับระบบดีชัวร์เลยนะครับผมสัญญาณดีนะครับผมใช้งานยาวๆทนทานนะครับผมก็ใช้งานอยู่นั่นเองครับก็เอามาแนะนำกันนะครับผมใครที่จะสั่งซื้อรุ่นไหนอะไรอย่างไรอยากให้เปรียบเทียบกับรุ่นไหนครับสามารถคอมเมนต์กันได้เลยเพื่อนๆก็มีคลิปรีวิวแต่ละสินค้าอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกันก่อนนะครับผมใครที่จะสั่งซื้ออย่าลืมนะสามารถกดเลือกที่ใต้คลิปกันได้เลยครับ